วันนี้นะจะมาใส่เฝือกในเคสที่มีปัญหาเรื่องของ Rupture Tendon Achilles นะก็จะใส่เป็น Short Leg Slap Anterior นะโดยใส่ด้าน Anterior แล้วในท่าของ Penta Flex ประมาณสัก10องศานะวันนี้ก็จะใช้เป็นเปลือกพลาสติกนะเป็นไฟเบอร์อันนี้ก็จะชุบน้ำเลยง่ายๆเนี่ยจุ่มลงไปเนี้ยแล้วก็บีบน้ำออกก็มาวางได้เลยวางไว้ด้านแอนเทเรียนะตั้งแต่ใต้เข่านะแต่ใต้เข่าถึงปลายนิ้วแล้วเราก็พันก็เสร็จแล้วที่เราเห็นเป็นขาวๆเป็นริบบิ้วเนี่ยเราจะแพดดิ้งก่อนนะก็พันริบบิ้วสำลีรองให้มันหนาหนาประมาณสักใช้เฝือกโอ้ยใช้ริบบิ้ว3ม้วนนะในการทำแพดดิ้งคนไข้ก็จะลดอาการบวมได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นการใส่ช็อตเล็กสลับนะด้านแอนเทเรีย